แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ปะนะอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซีย20:06ครึ่งไปทำอะไรมาลุงนะไม่รู้จักเวลาเพลินพี่เพลินกับอะไรอ่ะเพลินกับสิ่งเร้าอะไรมันมาเร้านกก็ใช่จิ้งจกก็ใช่นะหนูก็ใช่มอเตอร์ไซค์ข้างรั้วก็ใช่รวมทั้งนู่นเมฆหมอกก็ใช่มันเร้าสารพัดเร้าก็เลยคล้อยตามกับสิ่งเร้าไปเรื่อยเพลินกับสิ่งเร้าเนาะเพลินกับสิ่งเร้าดีสิไม่ไปตามสิ่งเร้านะเพลินกับสิ่งเร้าถ้าไปตามกับสิ่งเร้าก็ไม่รู้จะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเวลามันไปกับสิ่งนั้นซะแล้วว้าวลุงกำลังจะบอกว่าสิ่งเราที่มันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายในแต่ละวินาทีเนี่ยเนาะในแต่ละชั่วโมงเนี่ยหรือในแต่ละวันถามว่าใครบ้างเนาะที่จะเป็นนักสังเกตตัวยงรู้ทุกเม็ดรู้ทุกขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงคงยากเนาะยากผมว่ายากยกเว้นบุคคลที่อยู่ในท่ามกลางของของอะไรนะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเนี่ยยกเว้นอยู่ในห้องสุญญากาศเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอากาศเช่นอวกาศนี่เป็นต้นมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อเป็นไปไม่ได้นะจะพูดไปทำไมทั้งนั้นนะแล้วกลับกันนะถ้ามันเป็นไปได้ล่ะทีนี้ดีไหมล่ะอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปไม่ได้อะไรก็เป็นไปไม่ได้มนุษย์มันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องกลับขั้วกับข้างสิ่งที่เขาว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะฟื้นหน่อยดื้อหน่อยใช้ลูกดื้อถ้ามันเป็นไปได้ล่ะเนี่ยมันก็น่านำมาขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณากันนะผมว่านะถ้ามันลอยไปตามเขาว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันไม่หมดเลยเนี่ยเช่นไวรัสโคโรนาเนี่ยยังไงก็หยุดมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เงี้ยมนุษย์ไม่ตายราพนาศูนย์หมดเลยงั้นกลับกันแล้วถ้ามันเป็นไปได้ล่ะสิ่งนั้นคืออะไรถ้าจะยกตัวอย่างนะเวลานี้สงครามแย่งวัคซีนกันเป็นยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทอง
ยิ่งกว่าของมีค่าใดๆใช่นะผมว่างั้นนะเพราะว่ามันถ้าใครสักคนได้เสพวัคซีนเข้าให้คงจะบอกโอ้ชาตินี้คงไม่ตายคงคิดอย่างนั้นนะคงไม่ตายเพราะความต้องการก็เลยมีมากขึ้นไม่ได้คิดต่อไปว่าถ้าเสพไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรากับตัวคนเสพก็แล้วกันยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสพแล้วเนี่ยคงพอๆกับเสพสิ่งเสพติดแล้วมั้งผมว่านะลองดูสิเสพสิ่งเสพติดเนี่ยพอลองแล้วก็ไปเลยเนี่ยทำนองเดียวกันหรือเปล่านะครับกลับขั้วไม่ได้เด้อนะครับนะถ้าหากว่าเขาแย่งวัคซีนกันอยู่นะตอนนี้นะสงครามในระหว่างที่รอคอยเนี่ยมีทางอื่นให้เลือกไหมล่ะไม่ต้องใช้วัคซีนที่เขาว่าได้ไหมเรากลับมาผลิตวัคซีนด้วยตัวเราเองเห็นไหมดีไหมพี่เรากลับมาผลิตวัคซีนด้วยตัวเราเองซึ่งธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นลุงว่ามันได้นะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยมันได้นะต้องคิดกลับขั้วสิครับไม่ยอมคิดกลับขั้วเลยมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตมนุษย์หรือใครบอกว่าไปได้ก็เชิญธรรมทัยยะไซนะเท่าที่ลุงพอจะรู้กันได้เนี่ยเรื่องของชีวิตเล็กใหญ่แม่เก่าไม่ว่าจะจุดใดก็ตามในโลกนี้มันก็ต้องพัฒนาเอาตัวรอดอยู่ทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเล็กขนาดไหนจะมองเห็นหรือไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเล่าเปลือยมันก็วิวัฒนาการของมันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาตามแนวนี้แล้วก็เอาไม่อยู่หรอกใช่ไหมครับนะการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับเมื่อเอาไม่อยู่มันมีทางเลือกไหมล่ะมนุษย์ก่อนที่จะมีการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันมันเริ่มต้นจากอะไรถ้าจะถามลุงนะมันจะเริ่มต้นจากมูลนิธิหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่ามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ร็อกกี้เฟลเลอร์มูลนิธินี้แหละที่ให้ทุนการเรียนการสอนการศึกษาจากประเทศต่างๆของโลกใบนี้ที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันที่อเมริกาล็อกกี้ฟิลเลอร์นั้นเขาล็อกกี้ฟิลเลอร์นั้นเขาทำอะไรเขาทำเหมืองอุตสาหกรรมหนักน้ำมูกน้ำมันนี่เป็นต้นแต่เมื่อเวลาก็มีสตูปต่างมากมายกายกองเขาก็มาส่งเสริมด้านการศึกษาการศึกษาหนึ่งในการศึกษาคือเรื่องเราศึกษาทำยังไงจะให้มนุษย์อยู่ยืดยาวยืนนานแล้วก็ตั้งสถานศึกษาขึ้นมาสิแล้วก็ไปศึกษาเห็นไหมครับศึกษาในบ้านเขาอัดยายซื้อนมยายนั่นแหละครับใช่ไหมเพราะว่าเขามีสตังค์ไงให้ทุนไปประกาศไปยังทั่วโลกอ้าวใครอยากจะเริ่มเรียนเขียนอ่านที่อเมริกาโอ้เหอะเหิมนะที่ลุงกำลังพูดเนี่ยอาของลุงนะก็ได้รับทุนนั้นเหมือนกันที่ให้ไปศึกษาเรียนรู้อบรมในหลักสูตรในส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนปัจจุบันกันแล้วกันอาผมนายแพทย์สุรินทร์ภูมิทักษ์ก็ได้ทุนตรงนั้นมาเหมือนกันตอนนี้ท่านเล่าให้ฟังไอ้ผมเองก็ไม่รู้อีโนอีเน่หรอกเมื่อเวลาอาเล่าให้ฟังอาฟังไปมีสองหูนะจึงได้ปฏิปต่อจิ๊กซอมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้อ๋อ
วิธีการเขาบอกว่าคือการสร้างหลักสูตรมันก็มาจากคิดนอกกรอบคล้ายๆบุคคลที่เขาคิดในการค้าการขายเนี่ยรู้ไหมการศึกษาเนี่ยการศึกษาที่พูดเนี่ยก็คือการลงทุนนะครับการลงทุนการศึกษาเนี่ยคือการลงทุนนะพี่ใช่ไหมฮะนั้นหลักสูตรต่างๆก็สร้างขึ้นมาค้นคว้าวิจัยค้นคว้าทดลองวิจัยวิจัยทดลองทดลองวิจัยตั้งสมมติฐานเสร็จแล้วก็ได้โรคนั้นโรคนี้เข้ามาจับยัดใส่ขึ้นตั้งแท่นขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับสิ่งนี้นะครับมันมาทำลายธรรมชาติตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายของท่านของผมกันเป็นต้นมานะครับพอเวลาบ้านเราไปเอาองค์ความรู้ตะวันตกเข้ามาใช้ตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนะครับนะก่อนหน้านั้นก็ใช้ต้นหมากรากไม้เยียวยารักษากันและกันตามสูตรตามความรู้ครั้งเข้าใจสืบสานกันมาเขาเรียกว่าอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านการรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างนาดก็ทำกันมาตลอดนะครับตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่สุโขทัยสุโขทัยอยุธยาไม่รู้ตั้งแต่ชุมชนที่เป็นมนุษย์ไหนๆก็ได้อย่างนี้ดีกว่าก็ดูแลกันมาต้นหมากรากไม้กินกันรถเฟื่องรถฝาดอะไรก็ใส่เข้าไปใช่ไหมฮะก็ดูแลกันมาตลอดอย่างเช่นพวกบัตรพวกไอเนี่ยหอมหอมกระเทียมเนี่ยขิงข่าตะไคร้เนี่ยมันได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะต้นพืชใหญ่ๆหน่อยเช่นอะไรสะดงสะเดาขมๆเนี่ยครับหรือแม้แต่อะไรฟ้าทลายจงฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นโบราณก็บอกว่าหวานเป็นอมขมเป็นยาของขมเนี่ยเป็นยาใช่ไหมของขมเป็นยาทางตะวันตกเขาสกัดอะไรคลีนินนะยาคลีนินนี่ไงเนี่ยขมๆแก้อะไรแก้ไข่มาในโรงเรียนอะไรของเขาน่ะใช่ไหมครับเนี่ยไอ้เนี่ยสะเดานี่แหละครับฟ้าตะไลโจรเนี่ยมันก็แก้มันก็กันได้เหมือนกันนั่นแหละนะคนบ้านเราก็พยายามทิ้งของเก่าของแก่ของเก็บโบราณโบราณดีไปเดียวตลอดไปเผาทิ้งไปหาก็นะวัดพงวัดโพนี่ใช่ไหมตำรับยาวัดพงวัดโพนี่ก็มีกันเยอะตั้งแยะถูกทำลายวายป่วงเส้นหมดนะทำลายตำรับถูกตำรับยาไว้ไงใช่หรือเปล่าไม่รู้ใครทำลายก็มีประเภทคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับใช่ไหมก็ไม่ให้สืบสารตลอดตำราเข้าให้มันก็เลยขาดไปทีละน้อยขาดทีละน้อยดังนั้นในทางฝั่งตะวันตกเขามีอิทธิพลนะครับในการที่จะให้อะไรไม่ให้อะไรเพราะว่าเขาส่งเสียไปเล่าเรียนใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็เป็นคนของเขาสิครับเอาความไปเอาความรู้จักเขาเขาออกเงินทุนให้เวลาเขาผลิตเครื่องมือผลิตยุงยามาใช้ก็สั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อมาสั่งซื้อสั่งใช้สั่งซื้อสั่งใช้กันมาตลอดถามว่ากี่ปีแล้วทีเนี้ยตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลศิริราชมานะถามว่ากี่ปีมันซึมซับอยู่กับแผ่นดินสยามนี้ทุกตารางเมตรนะนั่นคือการแพทย์แผนปัจจุบันที่ว่านี้ณวันนี้ไวรัสโคโรนาทีเดียวเห็นไหมแม้ว่าเจริญความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะไม่มากเท่าใดถามว่าเอาอยู่ไหมครับมันบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วนะวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพเนี่ยไปต่อไม่ได้แปลว่ามันหมดยุคของมันได้ไหมครับหรือใครจะย้อนแย้งก็ไม่ว่าอะไรกันนะที่ว่าเนี่ยมันหมดยุคของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกใบนี้ไงเวลามันขึ้นไปพีคสุดแล้วก็ตกมาเหมือนกันนะขึ้นสูงสุดตกมาเข้าสู่อะไรตกมาสู่อะไรสู่เบสิกอะจะกลับมาสู่พื้นฐานพื้นฐานคือน้องม่อนี่เองธรรมดาธรรมดานี่เองธรรมชาติธรรมชาตินี่เองนะกลับมาที่พี่มาหาธรรมชาติในการที่มาดูแลสากันแหละกันเห็นไหมครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมันก็มาตรงพอดีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมธรรมชาติในการดูแลรักษากันและกันนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดก็สามารถที่จะนำมารักษากันและกันได้นะสำหรับลุงไม่ต้องใช้ต้นไม้ใบหญ้าใดๆเลยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทุกอย่างเพราะว่ามาเล่นเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับนี่มันถึงยุคใช้พลังงานรักษามนุษย์กันแล้วนะครับพลังงานพลังงานพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กันแล้วชามันอยู่ไหนพลังงานถามว่าพลังงานถ้าถามว่ามันอยู่ที่ไหนพลังงานนะครับอย่าลืมนะโลกใบนี้มันพูดกันอยู่3คำนะครับโลกแห่งวิทยาศาสตร์นะพูดอยู่3คำสสารพลังงานแล้วก็เวลาสสารพลังงานแล้วก็เวลาใช่ไหมใครก็ตามที่สามารถคุม3สิ่งนี้ได้คนนั้นก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้นะเอาจริงสสารพลังงานแล้วก็เวลาใครที่คุมเวลาได้หรือในหนึ่งใครที่หยุดเวลาได้นั่นแหละครับนะจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้โดยสมบูรณ์มีไหมครับมนุษย์หยุดเวลาโลกมีไหมครับมีไหมท่านบอกว่ามีไหมครับคนทั้งโลกบอกว่าไม่มีแล้วถ้ามันจะมีอะทีเนี้ยถ้ามันมีมันจะเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยถ้ามันมีอะทีเนี้ยเออก็บอกว่าไม่มีไม่มีก็ไปตามกระแสโลกแล้วครับถ้าบอกมันมีอะทีเนี้ยถ้ามันมีมนุษย์หยุดเวลาโลกใบนี้ได้อะนะก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้ทั้งกระจกใครเนาะจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ทีนี้ลุงก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันแหละครับนะก็เข้าให้ความสำคัญในระดับสสารพลังงานแล้วก็เวลาเห็นไหมครับทีนี้จะหยุดได้หรือไม่ได้อย่าไปสนใจตรงนั้นใช่ไหมครับเข้าใจสสารพลังงานตีให้แตกตัดให้ตกมันก็น่าจะเป็นการเพียงพอในการที่จะทำอะไรได้หรือไม่ต้องทำอะไรบ้างสสารกับพลังงานสสารกับพลังงานเนี่ย พลังงานที่รู้จักกันดีๆนะฮะก็คือเรียนกันในทางโลกธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับก็มีพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กมีพลังงานศักดิ์มีพลังงานจนเห็นไหมมันก็มีอยู่แค่นี้คำว่าพลังงานนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของกำลังงานกำลังงานกำลังม้ากำลังม้ากำลังแมวพวกนี้กำลังกับพลังงานนอกจากกำลังก็มีคำว่าแรงแรงออกแรงกี่กิโลกรัมออกแรงเท่าไรแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วนะออกแรงทำนู่นนี่นั่นความจริงแม้แต่หายใจอยู่นะก็เป็นการออกแรงในตัวหายใจปืบปับปับปับเป็นการออกแรงนั่นรู้ป่ะน่าใครบ้างจับจุดตรงนี้ได้บ้างสูดหายใจเข้าออกนั่นคือการออกแรงหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับใช่ไหมแล้วผลของการออกแรงเนี่ยผลของการออกแรงผลของการหายใจหัวใจก็เต้นตุบตับตุบตับตุบตับไอ้เจ้าหัวใจมันก็เป็นอัตโนมัติต่อใช่ไหมครับนั่นฮะไอ้ตัวนี้นะที่มันจะตัวเป็นตัวผลิตพลังงานให้กับร่างกายของเราปอดกับหัวใจคือพระเอกของเรื่องนะครับปอดหัวใจสมองสมองเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของประสาททั้งหมดสมองเกี่ยวกับประสาททั้งหมดนะครับนะลุงบอกว่าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตทั้งหมดเหมือนกันนะครับ
น้อย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 หัวใจนะมันผลิตเลือดหัวใจผลิตเลือดทำไมต้องบอกว่าหัวใจผลิตเลือดก็อวัยวะแรกของมนุษย์ของสัตว์โลกก็แล้วกันเอามนุษย์ดีกว่าโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวมนุษย์คือหัวใจนะครับคำพูดอย่างนี้ครับการแพทย์ฝั่งตะวันตกจะรู้ไหมเนี่ยผมว่าเขาไม่รู้นะครับผมว่าเขาไม่รู้นะผมว่าเขาศึกษาไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ลุงพูดเนี่ยทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองนะครับนะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองเมื่อพึ่งการแพทย์ฝั่งตะวันตกไม่ได้นะหรือพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้จะอยู่ต่อได้ไหมครับชีวิตนี้คิดจะอยู่ต่อไหมครับที่จะอยู่ต่อไหมครับถ้าคิดอยู่ต่อก็กลับมาหาสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ดีไหมล่ะทีนี้เออย้ำทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบมีทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของตัวเราเองลุงนำเสนอว่าหัวใจคืออวัยวะที่มันเกิดแรกตัวแรกโมเลกุลแรกเป๊ะต่อมาคือกระปอดตามด้วยสมองครับสามสิ่งนี่นะมันทำงานแบบโคออปเรตกันนะครับเพื่อที่จะถักทอร่างกายของท่านของผมเติบโตเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดถึงทุกวันนี้นะครับและต่อไปอีกไม่มีจบกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการของธรรมชาติหมดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการธรรมชาติอย่างที่กำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ไม่สามารถไปศึกษาได้นะครับถึงบอกว่าแน่ๆก็ศึกษาไม่ได้นะครับนะเรื่องสมองต่างๆนักศึกษาศาสตร์เขาวิจัยใจกันเยอะแยะมากมายแต่ก่อนแต่สุดท้ายก็รักษาสมองไม่ได้เอาจริงๆอัลไซเมอร์พาร์กินสันทำไรไปทีเนี้ยเห็นไหมอัลไซเมอร์พาร์กินสันน่ะการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือแผนปัจจุบันเอาอยู่ไหมทีเนี้ยเอาไม่อยู่เห็นไหมเห็นไหมก็แปลว่ารู้ไม่จริงใช่ครับนะที่ไปศึกษาสมองน่ะศึกษาสมองมีชื่อเรียกโอ้ยร้อยแปดมากนะครับบางทีก็สงสารสงสารลุงสงสารนะสงสารบรรดาที่คนที่เป็นมดเป็นหมอที่เรียนเรื่องของร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดนะครับนะจะเป็นระบบใดในเรื่องราวมนุษย์โอ้น่าสงสารมากจำกันพุทธพุทธจำกันมากมายมหาศาลจำกันจนหัวแตกหัวแตนประมาณนี้ครับจำจนเกินบ้าก็มีประมาณ จำจนบ้าก็มีจริงๆนะไม่พูดเล่นนะไปถามสิครับคนที่เรียนหมอเนี่ยเคยมีสถิติเคยเปิดเผยไหมครับพวกนี้เข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยคนนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นบ้าไปกี่คนนะก็เรียนไม่จบนะครับเป็นบ้าเสียคนไปกี่คนเคยมีฮะสถิติเหล่านี้ไม่เคยมีไม่เคยเปิดเผยหรอกของจริงๆพวกนี้ไม่เคยเปิดเผยจริงๆนั่นด้วยเก็บไว้ทำหอยทำไม ไม่ให้ชาวโลกเขาเรียกก็คือทำไมไม่เปิดเผยกับสิ่งเหล่านี้เยอะด้วยเอาเปล่าเพศสัตว์เหมือนกันแหละไม่รู้ทุกวิชาการเวลาเนี่ยระดับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยเป๋ไปหมดเดี๋ยวสุดแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้เอาจริงๆทำไมไม่เก็บสถิติทั้งนี้วะนักวิจงวิจัยนะวิจัยกันจังทำจังไอ้ทีสี่ที่เสิร์ชเนี่ยโอ้ยสุดแล้วก็มาคุยทับกันต่ออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นหรือไม่มือแต่เชิงปริมาณคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงประสิทธิผลหาไม่เจอเลยนะวันนี้การวิจัยมันต้องเอาคำว่าประสิทธิผลรอมากับประสิทธิภาพใช่ไหมคุณภาพเขาเลิกทำกันหมดแล้วเสียหายเยอะนะทุนวิจัยเนี่ยเสียหายเยอะส่วนมากก็รวมสิ่งที่คนอื่นเขาว่าไว้ทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมใช้เวลารวบรวมไอ้คนนั้นพูดนี้คนนี้ว่าทีอ้างถึงอ้างอิงตำรับตราคนนั้นคนนี้ก็จบปริญญาโทเอก
น่าสงสารคิดเองก็ไม่เป็นทำเป็นของใหม่ก็ไม่ได้พอเสนอของใหม่ทำครูบาอาจารย์ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะอะไรนะวิจัยก็เลยกันอีกต่างหากตายกูตายกูมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับมันต้องเอาผลสัมฤทธิ์วิจัยมันต้องเอาผลสัมฤทธิ์มันถึงจะใช้นะครับครูบาอาจารย์ก็คอยดูหลักการวิธีการนำเสนอให้มันเป็นการเรียนการสอนในเชิงสากลใช่ไหมจะพูดจางให้เป็นสากลสากลอย่างนั้นใช่ครับมันถึงจะใช้ได้นะครับไม่ใช่ครูบาอาจารย์พอไปเจอของใหม่ของลูกศิษย์ลูกหาในการเสนอที่จะทำหัวข้อนู้นหัวข้อนี้ก็ไม่เห็นด้วยโอ้ยต่อต้านกันกว่าจะได้สักอย่างหนึ่งเหมือนกับสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยกว่าที่จะคนที่เอาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะไปทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของโทษระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติกว่าจะผ่านกระบวนการของครูบาอาจารย์ที่จะได้อะไรล่ะอนุมัติว่าใช้ได้เกือบตายครูบาอาจารย์ก็ไปไม่ถึงเมื่อไม่ถึงไม่รู้ก็ไม่เปิดรับของใหม่ใช่ไหมครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าเด็ดสถิติก็ต้องมาหาแหล่งข้อมูลลุงออกมีแหล่งข้อมูลเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ต้องมาดูมานั่งดูจริงไหมนักเรียนตัวเองนักศึกษาตัวเองมาทำวิจัยผลในเรื่องราวของศูนย์วิจัยพลังงานนักศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมดีไหมครูบาอาจารย์ไม่เคยโผล่มาดูต้นทางเลยใช่ไหมการเรียนการสอนไปนั้นก็เสียหายไปหมด อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมรู้จะให้ว่าไงทีเนี้ยโอ้ตายตายตายนะมีตัวมีตนอยู่มันไม่ใช่ก็เมคขึ้นมาที่ไหนเราหลักฐานผู้คนไปมาที่นี่มีแบบฟอร์มมีต่างๆให้ดูให้แลศึกษาติดตามได้ทุกคนอย่างนี้เป็นต้นมันมีหลักฐานของมันอยู่แล้วก็ไม่ประสีภาษาเออสุดท้ายแล้วก็จบจนได้แหละว่าไปทำไมมีโอ้ยนี่กำลังพูดถึงก่อนที่จะอนุมัติทีนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วก็เออคนเรียนคนนั้นเขาก็พยายามในส่วนตัวเขาอธิบายต่างๆนะสุดท้ายก็คือจบนั่นเองครับก็ได้รับปริญญาบัตรปริญญาโทในระดับอะไรหลักสูตรอะไรนานาชาติไปนะตอนนี้ก็ยังทำเรื่องอะไรสกอร์พลัสเลยนะที่จะเข้าสู่ตีพิมพ์ในระดับสากลพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับก็รออีกคงไม่นานนะถ้ามันถูกตีพิมพ์ในระดับสากลไปเรื่องมันราวแล้วหมายความว่าสกอร์พลัสเขารองรับรองแอคทิวิตี้หรือว่าสิ่งที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้ข่าวนี้แหละครับลุงงอกหาที่อยู่ไม่ได้ทีนี้ครับจะมาอยู่ที่รูไหนนะครับมีคนตามตัวครับมันเป็นองค์เพราะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่เราจะมาปราบไวรัสโคโรนาเนี่ยให้รู้ไว้นะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้ามันตีพิมพ์มาปุ๊บปั๊บตอนนี้นะประกาศตูมตามเลยนะปราบไวรัสโคโรนาไม่รู้ใช้คำว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกรักษาไม่หายทีนี้หายหมดประมาณนั้นนะครับแต่ทำนองนี้ครับมันจะไปรูปแบบนั้นมันจะเปลี่ยนโคโลกคนไหนคัดค้านเธอกับฉันมารักษามนุษย์แข่งกันอย่างเงี้ยเธอไม่ต้องอ้างตำราไม่ต้องอ้างสถาบันวันใบวันไปเลยอย่ามาค้านนักมาต่อให้ด้วยต่างหากมารักษามนุษย์แข่งกันมนุษย์คนไหนปวดหัวตัวร้อนมาเนี่ยนะเธอว่าแน่เธอก็รักษาฉันว่าแน่ฉันก็รักษาเหมือนกันทำต่อจากที่ผูกกระทำใช่ไหมปรัชญาการรักษาผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายบุคคลที่สามไม่เกี่ยวเห็นหรือยังโรคมันจะไปอย่างนี้นะให้รู้ไว้ฉีดวัคซีนเนี่ยคนหมอคนที่ฉีดเนี่ยเอาชื่อมานามสกุลมานะฉีดเข้าไปแล้วถ้าหากว่าเป็นอะไรไปปุ๊บความผิดต้องตกที่หมอเอาสิไม่เชื่อคอยดูอย่าคอยดูมันสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยไม่ใช่หนูลองยาที่ไหนแล้วมนุษย์นะเข้าใจยังคนที่ฉีดชื่ออะไรนั่นแหละครับถ้าว่าคนไข้เป็นอะไรไปหมอเนี่ยจะโดนนะเข้าใจยังเนาะก็วันบายวันจะไปโทษใครนะครับโทษคนซื้อวัคซีนมาเหรอหรือว่าโทษผู้ผลิต
ก็โทษคนที่ใช้วันไว้วันนั่นแหละต้องโทษนะอยู่ต้องมีความรู้มีความสามารถอยู่ต้องวินิจฉัยไม่ใช่หัวตาฉีดเข้าไปอะไรก็ไม่รู้เขาว่าดีนู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่เข้าไปสุดท้ายเลยเป็นเบื่อป่ะไม่รู้นะลุงเล่าสู่ฟังในระดับนี้แล้วนะฮะท่านก็ต้องเราไปคบคิดต่อถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันหนีไม่พ้นเชื่อเลยครับใช่ไหมฮะเดินดุยๆเข้าไปไปฉีดฉีดเสร็จล้มหมอนอนสื่อ3วัน5วันเนี่ยเห็นไหมยังเห็นได้ยังเขาสูญเสียอะไรอยู่หรือเปล่าล้มหมอนอนสื่อ3วัน5วันเขาสูญเสียอะไรไหมนะรายได้ประจำวันล่ะเห็นไหมได้รับการชดเชยไหมล่ะไม่รู้ว่าปล่อยลอยนวลแน่ไหมก็ต้องคิดกันอย่างนี้ฮะบุคคลที่มีความเจริญต้องคิดรูปแบบนี้แหละครับมันยังก็เป็นเครื่องมือผู้ผลิตมาหมดใช่ครับเออใช่เปล่าครับหรือบี้เป็นเบี้ยของคนสั่งซื้อสั่งซื้อก็ไม่รู้คนสั่งซื้อก็ไม่รู้อีหนุ่ยนี่นะมีที่แบบผู้รับตาเซ็นอย่างเดียวใช่เปล่าเซ็นซื้อมีอำนาจสักอย่างอย่างนั้นสวยนะถึงดูถึงดอกนะให้รู้ไว้ลุงเตือนไว้ไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งแล้วนะกลับมาเถอะไม่กินไม่ทานไม่ฉีดไม่ดีกว่าเรื่อยมันก็มีทางออกไม่ใช่ไม่มีทางออกใช่ไหมฮะเมื่อเราฟังในระดับนี้แล้วก็น่าจะพอจะ get into เข้าใจใช่ไหมครับมันอะไรกันนักกันหนาทำนองนี้นะครับมาตรการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณต่อปีเนี่ยฮะไม่น้อยกว่า200,000 ล้านบาทนะครับเงินรั่วไหลไปนอกประเทศนะครับไม่น้อยกว่าปีละ200,000 ล้าน1ล้านมีไหมครับท่านมีเงิน1ล้านไหมทุกวันเนี่ยนะเอ้าใครมีเงิน1ล้านเดี๋ยวนี้มีไหมเอาไม่จะบอกคนไทย70 ล้านคนคนที่มีเงิน1ล้านถึง 50% อยู่เด้อจะถึง 50% อยู่เด้อมีเงินสดอยู่ในออนแฮนด์1 ล้านบาทนะถึงครึ่งหนึ่งอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับคงไม่ถึงนะมั้งเห็นไหมเอาเองเห็นไหมครับนอกนั้นก็ไปไงต่อคนเกิดมาไม่เคยเจอเลยเงินแสนยังไม่เคยเจอเลยเป็นตัวไงว่าเรื่องเงินแสนเงินหมื่นก็ยังไม่มีนะมั้งนะอายุวันบรรลุนิพพานเนี่ยยังไม่เจอเงินหมื่นแล้วก็ยังมีนะหรือว่ามีเอ้าเงินร้อยเงินบาทพอมีหรอครับใช่ไหมครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองคิดเล่นๆของนี้คิดเล่นๆลองดูเผื่อว่ามันไปเทืองปัญญากันได้บ้างใช่ไหมเหมือนเราดินสอนะครับคิดเล่นๆ เหมือนเราดินสอเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันแหลมมันคมมันเองหรอกใช่ไหมใช้หลักพวกนี้แหละในการพิจารณานะไงต่อลุงก็ไปเลยเถิดเลย จะนำเสนอเรื่องอะไรไม่รู้ทีนี้ลุงก็ยอม เอา